หญิงรัฐาแจ้งติดโควิดจากกองละครพร้อมเผยไทม์ไลน์และอาการเบื้องต้นข่าวโควิดยังคงไม่ซาลงไปจากประเทศไทยค่ะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็มีดารานักแสดงนักร้องติดโควิดกันระนาวและล่าสุดหญิงรัฐาก็ประกาศติดโควิดไปอีกหนึ่งคนค่ะคาดว่าได้รับเชื้อมาจากกองละครเพราะก่อนหน้านี้ทางทีมงานแจ้งว่ามีนักแสดงหนึ่งคนในกองละครติดเชื้อโควิด-19 หญิงรัฐาก็เริ่มมีอาการเจ็บคอและปวดศีรษะจึงได้ทำการตรวจโควิดแบบไรท์ทูผลเป็นบวกและตอนนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวแบบโฮสพิเทลเรียบร้อยค่ะพร้อมขอโทษที่ต้องมีการเลื่อนงานทุกอย่างออกไป10วันและในอินสตาแกรมส่วนตัวของหญิงรัฐาก็มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจพร้อมทั้งอวยพรให้หายป่วยไวๆติดกระแสก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้หญิงรัฐาหายป่วยไวๆด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องติดกระแสเพื่อไม่ให้พลาดข่าวอัปเดตค่ะ